ตกอะไรวะได้ปลากระบอกโอ้โหบอกใต้เป็นปลากระบอกใต้เลยนี่บอกใต้ตัวที่นี่ครับหลังจากที่เราหากันมานะครับที่แม่บ้านตกมาครับนะครับชำระเอาขี้ออกแล้วก็นี่ต้มเป็นนะว่าต้มบีบน้ำมะนาวครับนี่ต้มแบบน้ำใสแบบบ้านๆครับนี่แบบวิถีคนริมน้ำเลยนะครับตกอะไรวะได้ปลากระบอกโอ้โหบอกใต้เป็นปลากระบอกใต้เลยนี่บอกใต้ตัวที่สี่แล้วมั้งบอกใต้ใช้ชีมใช่ไหมไม่ใช้ชีมปวดแล้วตัวที่สี่แล้วโอ้โหโอ้ยไม่บอกใต้ใต้เลยเออมันกระโดดสดๆอ่ะใหญ่ด้วยไม่ต้องทอดแหงไม่บอกใต้นะผมบอกเลยใช่เหรอมันหางเหลืองอ่ะแม่ใช่ใช่มีสีดำฮะใช่มีสีดำเออกี่ตัวละป้าหมีตัวใหญ่ด้วยนี่มันหางเหลืองนะแม่ตัวป้อมๆโอ้2ตัวมันเหลือหมดแล้วปลาเนื้อปลาครับเกลือกินเกลือนี่แหละเขาเรียกว่าเกลือกินเกลือเกี่ยวไปเมื่อกี้เนี่ยได้อีกแล้วอ่ะอุ้ยน่ะหลุดพอดีตัวที่ห้าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อหรอกว่าเออเดี๋ยวพาไปดูมันพื้นที่มันแคบโอ้โหปลาเกลือกินเกลือตัวที่ห้าครับนี่ตัวที่ห้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาตกกันยังไงนี่ช่องระบายอากาศนี่ครับชิงเหลียวนี่แหละครับมันถ่ายไม่ได้นะครับพื้นที่มันไม่พอนะครับต้องใช้แบบโศกมือครับอุ้ยโดนปะเข้าไม่ได้ครับมันโดน5ตัวแล้วเนี่ยวันอีกตัวใหญ่ปะมึงล้อมมันนั่นอ่ะห้าตัวแล้วห้าตัวแล้วมอใหญ่แล้วนะมาอีกแล้วตัวที่6อุ้ยเก็บผ้าจับเอาปลดเอาเลยเก็บผ้าจับเลยเอ๊ะปิดกล้องหมดอ่ะกล้องตัวที่6ครับโอ้โหเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะครับปลากระบอกกินเบ็ดนะครับเหยื่อปลาครับเกลือจิ้มเกลือมือแม่บ้านอีกแล้วครับใช้เบ็ดเบอร์6ครับเกี่ยวง่ายๆครับเกี่ยวปกติแบบบ้านๆเรานี่แหละครับเกลือจิ้มเกลือใต้ถุนบ้านอีกแล้วนะครับเฮ้ยโดนไอ้โดนอีกแล้ว นี่ไงไอ้บอกกินได้ไงนี่ไงกินอยู่นี่ไงนี่ไงตัวที่เกล็ดแล้วเนี่ย ปุ๋งปลากระบอกเข้าโอ้โหไม่ธรรมดาเออดูเกล็ดไซส์เดียวกันเลยแม่มันเล็กกว่ากันหน่อยเดียวใต้ฮะใช่ปะใต้มันจะดำไอที่เราเห็นทุกวันที่ผมหวานแหได้นะไม่ใช่บอกนี่แหละอันเดียวมันใช่เหรออันนี้มันทำไมมันหางเหลืองอ่ะใช่บอกใต้มันจะดำเห็นป่ะบอกใต้ตัวสั้นๆดำๆ
นี่ผมเห็นว่ามันตัวเหลืองนะโอ้เปียกอีกแล้วมุมถ่ายมันไม่มีแค่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวก็ดึงขึ้นมาอีกแล้วตัดคันไม้ไผ่ออกแล้วอ่ะคันยิงเหลือออกแล้วอ่ะรอมืออย่างเดียวยันลายอย่างเดียวมาดูกันครับว่าจะได้อีกไหมใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้เตะทรงเลยกลัวตกรูหรือแปดโอ้ยเอาไปใหม่มุมถ่ายไม่มีครับเนาะจะดูในตอนตกปลาขึ้นแล้วกันเป็นแบบอย่างนี้ครับเนาะได้ไหมไม่อยู่นู่นมุมถ่ายแล้วไม่มีครับก้มอย่างเดียววิถีชีวิตบ้านริมน้ำครับก็แบบนี้แหละครับเนาะดูครับ8ตัวแป๊บเดียวโอ้โหปลาไซส์ใหญ่ๆโอ้มาอีกแล้วโอ้โหตัวนี้เลยนวลบอกเลยอืมจะเป็น10แล้วน่ะถ้าจับตัวนี้ตัวใหญ่ไว้โอ้โหมันไหนนี่ไงมันออกตัวมาเต็มเลยหากินง่ายๆตกนี่มุมถ่ายมุมถ่ายฮะกินแล้วหลุดนะปลาที่ใช้นะครับมาเลยเนื้อปลาเกลือกิ้มเกลือนี่นะเขาเรียกเกลือกิ้มเกลือเอาเนื้อปลาแหล่เป็นชิ้นๆแล้วก็ตกนะครับปลาโอ้โหได้เราเทแสงนี่ครับดูโอ้โห10ตัวโอ้โหดูครับหากินง่ายแต่โอ้โหเต็มตะกร้าตะกร้าเลยโอเคครับผมมากินนะครับนี่ครับหาอยู่หากินแบบวิถีชีวิตบ้านริมน้ำครับช่วงจังหวะปลามันเข้าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเจอกันใหม่ครับผมนี่ครับหลังจากที่เราหากันมานะครับที่แม่บ้านตกมาครับนี่ครับชำระเอาขี้ออกแล้วก็นี่ต้มเป็นนะว่าต้มบีบน้ำมะนาวครับนี่ต้มแบบน้ำใสแบบบ้านๆครับนี่แบบวิถีคนริมน้ำเลยนะครับปลาครับนี่ดูแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วดูครับยอดบอกครับวันนี้ได้ปลาครับได้กินปลากระบอกต้มยำน้ำใสตัวใหญ่ด้วยครับดูเต็มซึ้งครับกะละมังครับซึ้งไม่นะครับ5ตัวเต็มหม้ออายะอายะนะครับกับข้าวเย็นนี้ครับส่วนนี้ก็เมนูปลาเหมือนเดิมนะครับปลาทอดมงดองนี่ครับอันนี้ต้มปูต้มปูครับต้มปูเนาะกับข้าวครับนี่ครับหามาได้ก็เอามาทำกับข้าวกินครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับบรรยากาศสบายๆครับแบบบ้านๆต้มยำหาไม่ได้ก็ปลานี่แหละกินแต่ปลาแต่ละวันมากินข้าวด้วยกันครับ